ไปไวเหมือนกันนะแต่นิดแต่หน่อยคือเลี้ยวขึ้นฟุตปาดเลยนะประมาณ20 วินะครับสำหรับไฟแดงเกมนี้เปิดกระจกหรือว่าลงรถยังไม่ได้นะครับไม่มีปุ่มนะเดี๋ยวแต่นิดแต่หน่อยคือแบบสายไปสายมาเลยนะตอนนี้มีล็อกความเร็วนะครับเหยียบคันเร่งค้างไว้แล้วก็ลากขึ้นเดี๋ยวมีเสียงชนด้วยแล้วก็โดนหักเงินด้วยนะครับ50มีฝนตกด้วยนะเดี๋ยวต้องเลี้ยวนี่มัวจะดูฝนตก GPS เนี่ยจะอยู่ตรงหน้าปัดนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแล้วก็เส้นตรงสีแดงเนี่ยคือทางที่เราต้องขับไปโอ
มขับรถไม่เก่งนะครับเหมือนจะถึงละใช่ไหมตรงนั้นมีอะไรเดี๋ยวอันนี้คือเติมน้ำมันนะครับอันนี้น่าจะซ่อมรถแล้วก็อันนี้คือดื่มกาแฟแก้ง่วงรูปเตียงนะครับใช่ไหมคือเข้าไปหรออ๋อเนี่ยพักก่อนเข้าไปจอดเฉยๆใช่ไหมหรือว่าต้องถอยอะไรอ๋อก็จะมีการจอด2แบบนะครับก็คือถอยจอดเนี่ยจะปลดล็อกที่เลเวล5นะครับจอดธรรมดาไปก่อนอาจจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าเจโรสโคปนะเพราะว่าลูกศรเนี่ยผมแตะนิดแตะหน่อยคือไปเลยนะอาจจะต้องปรับเซนซิทีฟนิดนึงนะครับความไวการสัมผัสเงาเนี่ยเปิดปิดไหมนะครับนี่ก็จะเป็นกาลาดรถเนี่ยจะมีทั้งหมด4คันนะครับอันนี้พ่วงลากเกมเพิ่งเปิดนะอาจจะยังไม่มีอะไรเยอะนะครับตอนนี้จะเป็นการตกแต่งพวกบอดี้เพนต์นะครับโลโก้แล้วก็พวกป้ายทะเบียนรถอันนี้จะเป็นรางวัลนะครับงานเนี่ยจะปลดล็อกไปตามเลเวลของเรานะตอนนี้เราขับได้ที่ลอนดอนนะครับก็ขับให้หมดเนาะโอเคครับยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับเกมนี้ยังมีแค่ใน Android นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า